คนแรกครับหนุ่มนักรักมาพร้อมคำพูดติดปากก็โอเคนอกจากฝึกร้องฝึกเต้นคนนี้ยังฝึกซักผ้าเป็นครั้งแรกจากบ้าน789เขาคนนี้คือใครครับถูกต้องครับไปพบกับน้องเอเอนี่คือคนแรกนะครับต้องบอกเลยว่าน่ารักมันเลยนะครับวันนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปกันคนที่2ครับหนุ่มวิศวะภาคไฟที่ไม่เคยช็อตใหม่แล้วก็ไม่เคยตายใหม่ครับช่วงนี้นะฮะกินทุเรียนโพสรูปลงกองทุเรียนจนคนอิจฉาคือคนเนี่ยไม่ได้อิจฉาน้องนะครับแต่อิจฉาทุเรียนครับที่ได้ใกล้ชิดกับน้องคนนี้คือใครครับน้องไทยน้องไทยไปพบกับน้องไทยโอ้โหพบความน่ารักความหล่อมาให้กับเราทุกคนชาวเบียสทุกท่านเลยนะครับเอาละครับท่านสุดท้ายครับคนนี้เป็นเมนแรปสุดเท่ร่ำวอร์ดอยู่ในวงการซักผ้าชุดนักเรียนมานานถ้าในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยบอกเลยว่าคนนี้คือตัวเต็งครับซักเก่งไม่แพ้ใครแน่นอนคนนี้คือใครครับไปพบกับน้องจังทีเอาละครับผมตอนนี้ถือว่าครบกับเราทั้ง3ท่านแล้วนะครับก่อนอื่นเลยทักทายเป็นท่าประจำกลุ่มหน่อยครับเชิญเลยครับ7 8 9 Because of UHI สวัสดีครับพวกเราบัสว้าวทักทายเป็นแฟนอีกสักรอบนึงเชิญเลยครับสวัสดีครับ AA ครับนี่สวัสดีครับไทยครับสวัสดีครับจังกีครับนี่บอกว่าเป็นไงฮะน่ารักไหมครับน่ารักหล่อไหมครับหล่ออุ๊ยรออะไรปรบมือสิครับมาเอาล่ะก่อนอื่นนะคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าน้องๆทั้ง3ท่านเนี่ยคือในฐานะของศิลปินคือเก่งเรียกว่าสกิลเอ่ยความสามารถครบเครื่องแต่สิ่งนึงฮะที่เราอยากจะรู้จากตัวเขามันต้องครบเครื่องมากๆเลยนะในการที่จะเป็นพ่อค้าในการไลฟ์ขายสินค้าจากฝ่ายไลน์ครับในวันนี้เป็นชาเลนจ์ที่อยากจะมาลองดูสัมผัสดูว่าทั้ง3คนเนี่ยเขามีสกิลความเป็นนักไลฟ์มากแค่ไหนนี่เลยครับซึ่งวันนี้ตามสีซะด้วยตามสีเลยคือต้องบอกก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยวันนี้ใส่สีเสื้อมาคือรู้เลยว่าคุณชอบสีไหนคุณชอบสูตรไหนเป็นพิเศษทีมชุดถุงไฟลายครับอันนี้ทีมชุดถุงไฟลายใช่อ่ะแต่งมาเหมือนขนาดนี้สกิลการเป็นพ่อค้าไลฟ์ของคุณเนี่ยผมอยากรู้ว่าถ้าเต็ม10ให้ตัวเองเท่าไหร่อ่ะน้อง AA ก่อนให้สัก5ก็ได้ครับเฮ้ยทำไม5เอ้ยให้ตรงกลางเลยเหรอตรงกลางเลยเพราะว่าไม่เคยลองแต่ว่าอยากลองดูครับเอาล่ะวันนี้อยากลองดูน้องไทยล่ะสักประมาณ77ทรงจากคุณผมให้คุณ10เลยนะเฮ้ยเผื่อไว้นึงเผื่อถ้าแตกอย่างงี้เผื่อไว้หน่อยเออมาอ้าวแล้วน้องจังล่ะ100ครับ100เต็มเบอร์เต็มเลยเต็ม1,000เต็มล้านครับเฮ้ยเต็มล้านเต็มล้านเอา100เต็มล้านนะดังนั้นนะครับผมว่าเราให้คนแรกเลยดีกว่าน้องไทยอ้าวนึกว่าจังคือจังเนี่ยเขามั่นใจไงเดี๋ยวเราไปดูของดีตอนท้ายกันส่วนน้องเอเอเนี่ยเขาความมั่นใจประมาณ5เขาเลยอยากเห็นความรู้สึกของคนที่มีความมั่นใจแบบเอ้ยโอเคหน่อยทรงน่าจะแบบพูดได้เก่งเลยวันนี้น้องไทยดูเอาก่อนเลยไหมอ่ะได้ครับได้คือผมต้องทำอะไรครับไลฟ์หนูไปเห็นแบบพ่อค้าเขาไลฟ์มั้ยติ๊ดๆๆๆสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่นี่โอเคมีกระดิ่งสินค้าตัวนี้แล้วถ้าที่หนูพูดจบปุ๊บให้หนูกดกระดิ่งอีกทีนึงเพื่อเป็นการจบไลฟ์โอเคอ้าวก็คือไลฟ์ไอสีฟ้านี้ใช่เลยมูนไลฟ์เฟรชโอเคโอ้โหแหมกล้องไหนครับกล้องไหนครับกล้องไหนกล้องไหนกล้องนี้เลยนะกล้องกลางเลยโอเคเป็นแฟนทุกคนฮะคุณเป็นเสมือนคนที่เข้ามานั่งดูไลฟ์ดังนั้นคุณกดเสียงกรี๊ดได้เต็มที่หรือซื้อสินค้าด้วยนะฮะอย่าลืมนะไลฟ์ที่ดูตอนนี้ซื้อสินค้าด้วยนะพร้อมไหมครับน้องไทยครับแต่ถ้าไม่รู้จะทำอะไรกรี๊ดออกมาเลยนะครับกรี๊ดออกมาคิดออกมาเลยครับหมายถึงคุณใช่ไหมหมายถึงทุกคนไงขอบคุณทุกคนโอเคใช่กันโอเคครับอ้าวพร้อมนะน้องไทย3 2 1เริ่มครับครับผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผมมากับสีฟ้าคือ Moonlight Fresh ก็คือกลิ่นดอกทุ่งดอกแมกโนเลียบอกเลยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเหมือนแบบอยู่กลางทุ่งดอกแมกโนเลียคือตอนนี้เริ่มได้กลิ่นแล้วแต่ผมจะไม่ได้แกะเพราะอะไรเพราะวันนี้ผมใส่ชุดสีฟ้ามาซักด้วยไฟลายของ Moonlight Fresh บอกเลยไม่ได้ใส่คอนแทคมาแป๊บนึงนะมองไม่เห็นก็คือตรงๆนี่แหละฮะได้ของตรงๆเลยคือบอกเลยว่าสีฟ้าเนี่ยผมลองใช้มาแล้วเพราะตอนนั้นผมไปทริปที่ใต้ที่ไปถ่ายรายการมาแล้วเหมือนระหว่างทริปเนี่ยเราไปหยุด2อาทิตย์ไงเราก็ต้องเหมือนแบบซักผ้าเองเราก็เลยเตรียมไฟลายไปด้วยแล้วผมก็ลองซักแล้วกับเอใช่ไหมเอ
ครับใช่บอกเลยว่าพ่อค้าร่วมใช่บอกเลยว่าหอมมากเพราะว่าทุกวันนี้คืออากาศมันร้อนใช่ไหมแล้วมันก็มีกลิ่นอับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอถ้าเราตากผ้าฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวไฟไลน์เนี่ยมีนวัตกรรม FX Tech นี่เขาเป็นยังไงมันลดกลิ่นอับโอ้โหหอมมากแน่นอนแล้วมันก็แบบหอมแบบไม่ได้ฉุนเกินไปหอมแบบพอดมแบบพอหน้ากอดอะไรเงี้ยนี่พอหน้ากอดไปซื้อกันได้บอกเลยครับนี่ไปซื้อกันได้นะครับผมอ้าวปรบมือนี่นี่คุณไทยคุณขายเก่งขนาดนี้ผมถ้าผมเป็นคนซื้อนะผมพูดเลยว่าคุณเอามาเลย1ลังเฮ้ยคุณเอามาเลย1ลังสีฟ้านะต้องสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเลยคุณขายเก่งมากอันนี้คือเหมือนคุณไทยมาโชว์ให้พวกคุณดูนะกดดันไหมเอาตรงๆเลยน้องเอน้องจังกดดันไหมผมได้กดดันสุดเลยเมื่อกี้แล้วชอบการที่บอกว่าไม่ได้ใส่คอนแทคมาด้วยคือไม่เห็นเลยไม่เห็นจริงครับแต่อย่างน้อยก็คนดูอยู่ในกล้องเราได้เห็นเขาเห็นคนดูอยู่แล้วเอาล่ะครับผมมาต่อมาใครดีเอก็ได้ครับเฮ้ยขอนิดนึงนิดนึงน้องดูไม่ค่อยมั่นใจขอเสียงกรี๊ดให้น้องหน่อยได้ไหมครับมาน้องเอหนูจะต้องขายสีชมพูของหนูเองได้เลยนะฮะเสมือนเราเป็นพ่อค้าไลฟ์เต็มที่สามารถถามเพื่อนๆได้นะวันนี้เรายังมีพ่อค้าร้านข้างๆถามพ่อค้าร้านข้างๆได้ให้เขาช่วยตอบช่วยต่อบทได้เต็มที่ก็โอเคก็ธุรกิจอยู่มาพร้อมนะครับน้องเอครับ3 2 1เริ่มครับถ้าผมก็นี่นะครับสีชมพูอื้อไฟไลน์สวีทฟลอโรเฮ้ยบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยที่สุดหอมมากคือแบบก่อนหน้าเนี้ยผมบอกว่าผมซักผ้าไม่เป็นแต่ว่าตั้งแต่ผมใช้อันนี้มาคือผมเก่งเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าตัวที่แบบว่าซักแล้วหอมซักแล้วง่ายมากเลยนะครับแต่พูดจริงๆว่าถ้าซักจริงๆอ่ะอยากให้ง่ายจริงๆก็ต้องให้คนอื่นซักให้ใช่มั้ยจังเฮ้ยเฮ้ยใช่ครับพี่ซักให้เหรอครับก็จังชอบมั้ยชอบได้เลยหอมมากวันนั้นตอนนั้นไปซักที่ใต้ด้วยกันอีกเออลืมผมด้วยเหรอผมก็ซักอยู่นะเมื่อกี้ผมจะถามเหมือนกันว่าเขาซักกับผมด้วยเหมือนกันนะอ๋อไม่ของพี่ไทยซักตอนกลับจากใต้ไงอ๋อโอเคซักตอนทริปเลยนี่เป็นที่2แหละเออซักรอบ2รอบ2ได้ก็หอมจริงครับไปลองดูนี่โอ้โหสุดยอดครับเป็นไงฮะนี่เน้นขายเน้นขอนะฮะขอให้เพื่อนช่วยซักให้นะครับผมนี่ฮะอ้าวน้องเอป๊อปเมอร์หอมมัมมี่ทุกคนฮะซื้อหรือยังคะซื้อแล้วนะซื้อแล้วนะอ้อนขนาดนี้ต้องซื้อแล้วนะมาที่คนสุดท้ายครับ1นะ100 1,000 แล้วนะเต็มร้านไงพี่ไทยรอดูเลยเต็มร้านไงบอกเลยว่าเต็มร้านรอดูเลยคุณปิดครับผมน้องจังครับผู้ที่เป็นเมนแรปสุดยอดเรื่องของการซักผ้าในรุ่นเดียวกันเนี่ยอายุต่ำกว่า18ปีนี่คุณคือท็อปสุดเลยอ๋ออันนี้มีแบ่งรุ่นด้วยครับแบ่งรุ่นอันนี้ลันเดอร์18อันนี้คือคุณต่ำกว่า18ได้ครับวันนี้คุณจะขายสีม่วงพร้อมไหมครับยืนตรงนี้ก่อนพร้อมครับผมเอาล่ะถ้าพร้อมแบบนี้นะฮะ3 2 1มาหอมเฮ้ยเฮ้ยก็หอมอยู่นะเฮ้ยหอมมากเลยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นCharming Violet นะครับทุกคนกลิ่นนี้แบบคือถ้าพูดถึงเรื่องการซักเสื้อผ้าเนี่ยครับคือถ้ามีให้ผมซักตรงเนี้ยคือผมเอากาละมังมาตั้งแล้วแล้วก็ซักแป๊บนึงขอกดเล่นนึงครับเอามาตรงนี้ปึ้งแล้วก็ตั้งตรงนี้แล้วก็ซักผ้าครับทุกคนเพราะว่าถ้าพูดถึงชุดนักเรียนเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ใส่ชุดนักเรียนครับแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเจอคราบอะไรก็ตามจะเป็นเค้กหรือว่าจะเป็นฝุ่นมลภาวะทั้งหลายนะฮะแล้วก็สามารถเอาให้ผมซักได้เพราะว่าจะเป็น10 20ตัวเนี่ยผมใช้ไฟไลน์กิน Charming Violet เท่านั้นมันก็จะสะอาดหอมกลุ่นเหมือนเดิมเลยครับผมใช่แล้วก็เดี๋ยวคิดก่อนคิดไม่ทันเดี๋ยวมันมีกลิ่นแบบความลาเวนเดอร์ไงมันเป็นความนุ่มนวลแบบหน้าลึกลับหน้าค้นหาครับทุกคนอย่าไปลืมใช้กันด้วยนะครับแล้วก็อะไรอีกดีแล้วก็มีได้มั้ยแล้วถ้าพูดถึงไฟล์ไลฟ์ผมบอกเลยว่าถูกใจเฮ้ยแต่ถ้าพูดถึงคนดูในไลฟ์อ่ะไม่มีใครอ่ะผมบอกเลยว่าไม่มีใครดูเลยตอนนี้ช่วยด้วยครับทุกคนจบแล้วครับผมตบมือครับโอ้โหการันตีเลยนะว่าหอมทุกกลิ่นจริงๆเต็มร้านจริงด้วยครบทั้ง3สีแล้วขอเสียงปรบมือเลยครับสุดยอดใช่ว่าสุดยอดจริงๆนะไม่ว่าคุณจะร้องเก่งเต้นเก่งวันนี้คุณก็ซักผ้าเก่งด้วยแต่คุณต้องใช้ไฟไลน์สุดยอดมากๆฮะเอาล่ะเอาจริงๆเลยนะไฟไลน์เนี่ยถือว่าเข้าไปอยู่ในชีวิตของพวกคุณแล้วนะใช่เพราะว่าคุณเนี่ยเห็นว่าไปเที่ยวใต้กันมาแล้วก็มีการซักพงซักผ้าด้วยอยากรู้ว่าแล้วชีวิตจริงของเราล่ะปกติแล้วเนี่ยเรา ใช้ผลิตภัณฑ์ไฟไลน์อยู่แล้วเนาะครับเขามีความเชื่อมโยงยังไงกับเราหรือเราได้ใช้ยังไงแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้ผมคนแรกครับเอาเลยอารมณ์ยังค้างอยู่จะเป็นแรปไหมเป็นแรปไหม
ไม่แล้วเพราะไม่แล้วนะเมื่อกี้ดูจากทรงไม่น่าจะได้อยู่ก็ของผมก็คือชุดนักเรียนครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอาจจะได้เห็นกันเป็นรูปผ่านๆตากันมาเป็นรูปที่ผมอาจจะมีเค้กอยู่บนตามตัวตามเนื้อตามตัวฮะอาจจะมีซอสมะเขือเทศอยู่แถวๆนี้ด้วยผมจำได้ฮะใช่ก็เหมือนกับว่าพอเราเลอะมาเยอะเนี่ยครับครับผมก็กลับไปบ้านใช่ไหมเป็นประสบการณ์ตรงเลยอันนี้ตอนแรกเห็นแล้วตอนแรกกำลังคิดว่าแม่จะด่าไหมก็เลยซักเองครับผมใช่ผมซักเองนะทุกคนบอกไว้ก่อนว่านี่ผมซักเองนี่แต่ก่อนที่จะซักเนี่ยต้องเอาไฟลายกลิ่น Charming Violet นะครับพี่ไทยครับผมแล้วก็เอาไปป้ายตามเน้นพี่ไทยด้วยนะฮะเอาไปป้ายตามจุดที่มันแบบเลอะใช่ไหมฮะแล้วก็แชร์ไว้ก่อนผมแชร์ไว้ก่อนวันนึงฮะแล้วหลังจากผมแชร์วันนึงวันต่อมามันก็จะเริ่มแบบออกแล้วก็เราก็แค่ขยี้เฮ้ยนี่เหมือนไลฟ์สอนซักผ้าเลยทุกคนเอ้ยแต่ก็สมจริงนะแสดงว่าซักจริงไงคุณถึงได้แบบช่ำชองขนาดนี้แล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็ซักให้สะอาดออกไปแล้วมันก็จะกลับมาขาวใหม่เอี่ยมสะอาดพร้อมถ่ายรูปเหมือนที่ทุกคนเห็นผมลงรูปไปฮะเออเฮ้ยหอมสดชื่นแล้วก็ไม่ฉุนนั่นเองนะใช่ครับอ้าวน้องเอบ้างประสบการณ์ของหนูครับก็จริงๆแล้วปกติบอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่เคยซักผ้าเลยนี่ตรงเลยอยู่ที่บ้านคือไม่เคยซักผ้าเลยจนถึงเข้าบ้านเจ็ดแปดเก้าที่แบบว่าไม่อยู่กันเองไม่อยู่กับเพื่อนก็ต้องแบบว่าหาวิธีซักผ้าเองให้ได้ซึ่งวิธีก็คือแบบว่าก็ไปถามเพื่อนแบบว่าถามชีทถามยูอะไรเงี้ยว่าซักผ้ายังไงเพราะไม่เคยซักผ้ามาก่อนซึ่งแบบว่าพอได้ลองซักจริงๆอ่ะก็เออสนุกดีนะเออชอบการซักผ้าไปเลยใช่ครับซึ่งไฟไลน์อ่ะมันดีตรงที่มันซักผ้าง่ายมากแล้วมันแบบว่าใช้แล้วยังไงก็สะอาดเลยชอบครับนี่การันตีเลยนะน้องเอนะคนสุดท้ายน้องไทยครับครับตรงๆเลยประสบการณ์เราเป็นไงคือบอกก่อนว่าปกติผมก็เหมือนใครเอคือเป็นคนที่ไม่ได้แบบซักผ้าเองบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าเคยลองซักผ้าเพราะเหมือนแบบมีช่วงนึงที่เหมือนเครื่องซักผ้าพังไม่ใช่คือซักสองแบบเลยคือจริงๆมากถ้าให้เลือกระหว่างเครื่องซักผ้ากับแบบซักมืออ่ะผมชอบแบบซักมือนะรู้สึกมันได้ฟีลมากกว่าที่แบบนั่งเก้าอี้ใบไม้ที่มันนั่งแบบเตี้ยๆแล้วก็ซักๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปวดหลังปวดอะไรไม่ปวดซ้อมไม่ได้ปวดหลังซักปวดมากจริงๆคือแบบคราบทุกคราบคือจัดออกหมดเออจริงๆแล้วหอมด้วยคือซักไปดมไปอ่ะซักไปแบบเผลอไปเคลิ้มไปเลยซักไปซักเคลิ้มไปพูดเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วครับใช่แล้วก็คือนั่นแหละชอบซักแล้วก็พวกเราเนี่ยพอเรามีเต้นมีแบบออกงานอะไรเงี้ยคือเราที่คอเสื้ออย่างเงี้ยมันอาจจะมีแบบเลอะเมคอัพอะไรบ้างแล้วพอใช้ไฟลายขึ้นแบบขจัดออกหมดเลยไม่ต้องแช่แบบซักวันเดียวออกเลยโอ้โหครับเก่งมากครับเก่งมากครับครับสุดยอดครับไทยทั้ง3ท่านนะนี่เป็นประสบการณ์การแชร์เอางั้นเลยงั้นฝากคนดูทางไลฟ์เลยป้ายยาหน่อยเขาดูไลฟ์ตอนนี้เขาจะซื้อแล้วอีกนิดนึงจะจิ้มแล้วทำไมเราต้องซื้อไฟลายครับไม่ป้ายยาเลยป้ายน้ำยาซักผ้าแทนถูกต้องนี่เอป้ายเลยเอเร็วป้ายเร็วก็อยากหอมไปอาบน้ำวันละ10รอบนะครับก็ต้องใช้ไฟลายนี่แหละนี่อยากดูสะอาดเหมือนไอ้เอที่อาบน้ำวันละ10รอบแบบก็ต้องใช้ไฟลายเออเอาแล้วไม่ดูสะอาดเหมือนเราแล้วเราเป็นเสมือนเอาเขาทำไมผมเห็นเขาชอบบอกไอ้เอแบบอาบน้ำวันละ10รอบรอบสะอาดอย่างเงี้ยนี่นะอ้าวน้องไทยครับสักนิดนึงอ่ะบอกเลยว่าต้องใช้ไฟลายแล้วแต่ว่าผมแนะนำเป็นกลิ่น Moonlight Fresh เพราะว่าใครที่ชอบสีฟ้าแล้วก็ชอบดอกแมกโนเลียหอมแบบอยู่ในทุ่งแมกโนเลียคือใช้ได้เลยสีฟ้าครับผมเอาละต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะสีไหนคุณเป็นสาวกสีไหนก็ตามนะผมเชื่อเลยว่าทุกคนชอบเหมือนกันดังนั้นนะครับผมอย่าลืมนะคุณอยู่ในไลฟ์ตอนนี้ช็อปได้เลยซื้อได้เลยเอาละครับผมวันนี้เนี่ยเราให้น้องๆทั้ง3คนมาคงไม่ได้แบบมานั่งถามหรือพูดคุยอย่างเดียวต้องเล่นเกมด้วยมาเลยมาครับทุกคนผมเห็นกะละมังแล้วตรงนั้นมีกะละมังแล้วพร้อมเลยพี่เห็นดิเพิ่งแอบเห็นดิผมพูดได้เลยนะว่าช่วงเกมนี้จะเป็นช่วงที่พวกคุณรีแลกซ์ที่สุดแล้วก็มันที่สุดแน่นอนใช่ครับคุณพร้อมไหมสำหรับเกมที่เราเตรียมไว้ให้พร้อมสุดๆครับอยากเล่นมากแล้วตอนนี้อยากจริงๆเลยเอาละคุณปล่อยจอยได้เต็มที่มาเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเราจะเล่นทั้งหมด3เกมครับซึ่งเราจะทำการรวบรวมคะแนนไปเรื่อยๆระหว่างนี้ขออนุญาตนะฮะน้องไปทางซ้ายมือหน่อยพูดอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีผลแพ้ใช่ไหมครับพี่ถูกต้องครับผมอย่างนี้ก็ต้องมีบทลงโทษหรือเปล่าครับอย่างนี้แน่ๆอยู่แล้วอย่าบอกนะว่าให้มาอะไรอย่างเดียวกันว่าคุณเอาพิธีกรเอาไมค์ไปครับคุณพูดหยอกๆนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าเกมนะฮะเกมแรกคุณต้องเล่นสะสมคะแนนไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมารวบรวมคะแนนกันว่าใครได้เยอะที่สุดคนที่น้อยที่สุดมีบทลงโทษให้นะครับโอเคมากันที่เกมแรกครับเกมชื่อว่าซักไซส์ใบคำที่ใช่กับไฟล์ไลน์แฟนๆทุกท่านนะฮะอย่าลืมนะฮะคุณชอบโมเมนต์ไหนนะครับรู้สึกว่าอยากจะได้ภาพต่างๆถ่ายไปถ่ายวิดีโอให้เต็มที่และอย่าลืมแชร์ลงแฮชแท็กกับไฟล์ไลน์ Xbus นะครับรวมถึงแฮชแท็กไฟล์ไลน์สะอาดชัดบัสชูดด้วยนะครับมาเกมนี้ผม
อยากถามพวกคุณก่อนคุณเคยมีโอกาสได้ดูเกมดาวินชีไหมเคยครับเคยดูครับเคยดูเคยดูแล้วคุณอ่ะเคยเล่นเลยผมอ่ะเคยเล่นเลยแล้วตอบได้ไหมตอบได้ไหมตอบไม่ได้ข้อเลยตอบไม่ได้เลยในป้ายทั้งหมดนี้นะฮะเราจะมีทั้งหมดอยู่4แผ่นป้ายผมจะทำการเปิดภาพขึ้นมาเป็นคำใบ้ครับที่เกี่ยวกับไฟล์ไลน์ happiness ได้ครับซึ่งให้คุณเดาดูว่าคำเนี้ยมันคือคำว่าอะไรถ้าใครรู้ยกมือแล้วพูดคำว่าไฟล์ไลน์ได้ครับหลังจากนั้นคุณตอบทันทีห้ามดึงถ้าดึงเกิน3วิเท่ากับว่าหมดสิทธิ์คุณทันทีตอบถูกได้5คะแนนตอบผิดไม่เป็นไรแต่คุณจะหมดสิทธิ์ในการตอบข้อนั้นไปเลยโอเคโอเคนะฮะใช่มี4เกมใช่ไหมครับมี4ข้อโอเคเข้าใจกติกานะฮะน้องเอเข้าใจกติกานะฮะครับผมเข้าใจครับเข้าใจนะครับมาดังนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ข้อแรกมาเดี๋ยวใกล้ๆอยู่ใกล้ได้นะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอ๋ออยู่ใกล้ๆน้องจะได้เห็นชัดโอเคไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์เป็นห่วงชอบการบอกไม่ใส่คอนแทคเลนส์นะฮะพร้อมข้อแรกนะฮะ3 2 1มาเนี่ยฮะนี่บนหน้าจอก็มีขึ้นให้นะยากมากถุงหนูลูกอมผ้าถุงแรคคูเอ้ยไม่ใช่มันคือหนูลองเดาลองเดาดูถ้าใครได้ยกมือตอบแล้วก็พูดไฟไลน์นะวิววิวเดี๋ย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 วคุณดาวินชีมันต้องได้สิน้องเอครับน้องเอครับพูดเขาไฟไลน์แล้วมาตอบว่าถนอมผ้าถนอมผ้าถนอมผ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหเงียบเงียบทำไมถนอมผ้าได้ไงอะครับถนอมได้ไงอะเหมือนกันดูยังไงเป็นถนอมผ้าอ๋ออมไงอมนี่ถอนนอนี่นี่ถนอมผ้าคิดไปโอ้โหไปไกลเลยยอดทรงคนชนะรู้แล้วมาละทรงคนชนะเริ่มมาละดูเฉลยเลยว่าถนอมผ้าจริงหรือเปล่านี่นะครับขออนุญาตแกะให้ดูเลยนี่ถนอมผ้าโอเคนี่ข้อแรกนะครับมาดูข้อต่อมาครับโหยากมากผมชอบนะที่แฟนๆทุกคนในห้องส่งนี้ไม่มีใครช่วยนะฮะเพราะว่าอ๋อไม่เห็นอ๋อไม่เห็นอ๋อไม่รู้เหมือนกันอ๋อไม่รู้เหมือนกันโอเคข้อต่อมาพร้อมนะครับ3 2 1มาปวดหัวสะไฟไลน์ซักสะอาดครับเฮ้ยซักสะอาดเป็นคำตอบที่ถูกต้องใครฮะใครไม่ใช่ใครช่วยนะฮะคะแนนอยากให้คุณนะฮะอยากให้ไม่รู้เลยคืออะไรนะแต่จะอ่านเรามาดูเฉลยกันว่าถูกหรือเปล่านะฮะดูเลยอ๋อซักถามอ๋อสักนี่ซักสะอาดนี่ซักเอาสะอาดเขาตอบซักสะอาดเหมือนกันอ่านประโยคแรกในข้อความนั้นไม่ออกอยู่เลยอันนี้ใช่ไหมคุณยังติดอยู่นี่ใช่ไหมยังติดอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังมีอีก2ข้อให้แก้ตัวได้ครับน้องจังนะเราจะไม่มีคะแนนนะตอนนี้นะโอ้โหศูนย์อยู่คนเดียวต้องมาแล้วนะข้อที่3ครับ3 2 1มาครับรูปสองคืออะไรอ่ะอย่าเพิ่งบอกนะอย่าเพิ่งบอกนะทุกคนอย่าเพิ่งบอกนะลิลองเดามาลองเดามาลองเดามาอันนี้เลยดีกว่าง่ายกว่าเออลองอ่านดูมีผมไฟไลน์กินอับกินอับกินอับตอบว่ากินอับกินอับนะกินอับเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ได้ผิดครับไม่ใช่กินอับครับอีกสองท่านฮะมาได้อยู่ได้อยู่มีเอางี้นะผมใบให้มีคำว่ากลิ่นอะแต่ไม่ใช่อับไฟไลน์ครับกลิ่นชื้นกลิ่นชื้นเป็นไงฮะกลิ่นชื้นโอ้ถามนะไฟไลน์กลิ่นชื้นไม่ดีก็อ่านเหมือนกันแต่มันไม่ได้ถูกกินชื้นน่าเป็นคำตอบที่ผิดครับอ๋อรู้แล้วเหลือเราคนเดียวเลยน้องจังคะแนนเหมือนเครื่องให้เราแล้วอยู่ที่เราจะหลบหรือเอาสองอันเมื่อกี้ร่วมกันไฟไลน์ครับผมไฟไลน์ตอบว่ากินอับชื้นฮะกินอับชื้นโอ้ my god นะฮะกินอับชื้นนะฮะดูเฉลยไหมดูเฉลยนะขออนุญาตนะเปิดเฉลยนะกินอับชื้นนะฮะสามสองหนึ่งกินไม่ฉุนฮะอ๋อไม่อันนี้อับอย่างเดียวเลยผมเนี่ยผมมองไม่อะไรไม่รู้ว่าพากินริ้วตอนแรกอ่ะอันนี้คือหน้าเขาดูชื้นตรงไหนครับผมอยากรู้ว่ากินอับกินอับชื้นใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไปอ่านข้างหลังตรงนู้นมาอ๋อนี่นะเฉลยคือกินไม่ชุนไม่ชุนโอเคผ่านไป3ข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้พี่ได้หนึ่งคะแนนเอาผมได้เหรอใช่ผมได้ด้วยเหรออันนี้พี่ได้พี่แพ้พี่ก็ต้องโดนบทลงโทษอ้าวเวละน่าสนใจนะครับยากเดี๋ยวจะไม่มีกรรมการไงนะมาข้อต่อมาครับอุ้ยไม่รู้เรื่องอยู่นี่พี่ไม่เห็นเลยนะ3 2 1มาครับไม่เห็นเอาละครับพูดว่าต้องพูดด้วยไฟไลน์เอ้ยผมแย่งก่อนนะจังก่อนครับจังมาครับเดี๋ยวนะ1ไม่เหม็นอัพตอบว่าไม่เหม็นอัพไม่เหม็นอัพเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหถ้าเกิดว่าเกมแรก4ข้อคะแนนเท่ากันหมดเลยดังนั้นถ้ากับว่าคุณได้คนละ5คะแนนครับปรบมือกลับไป
ไปยืนจับที่ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเกมที่2ของเกมนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าเกมเมื่อกี้ว่ายากแล้วเกมนี้ครับยากกว่าแล้วก็ต้องใช้ความไวด้วยคุณเห็นแล้วล่ะมีกล่องมาตั้งแล้วกติกาของเกมครับชื่อเกมว่า Five Line Happiness Happy Box มาเกมนี้นะครับเราจะมีทั้งหมดอยู่6แผ่นป้ายใครที่จะเป็นคนเล่นก่อนคุณจะมีสิทธิ์เลือกหมายเลขก่อนหมายเลข1ถึงหมายเลข6นะฮะหลังจากนั้นครับถ้าคุณเลือกสมมุติว่าคุณเลือกแล้วหมายเลข1ขึ้นมาผมจะเปิดป้ายนั้นและคุณจะเห็นภาพนั้นครับให้คุณทำการเอาบล็อก9บล็อกทั้งหมดเนี่ยต่อให้เป็นภาพรูปที่อยู่ในป้ายที่คุณเลือกได้ฮะซึ่งเกมนี้ครับผมมีเวลาให้คุณเต็มที่แต่ใครทำได้เร็วที่สุดจะได้10คะแนนลองลงมาได้5คะแนนช้าสุดไม่ได้คะแนนครับครับผมเข้าใจกติกานะฮะเข้าใจครับเข้าใจนะฮะแหมชอบจริงๆนะฮะน้องๆนี่คาแรคเตอร์ต่างกันมากเลย3คนนะเหมือนแบบว่ามาเป็นทีมเดียวกันแล้ววันนี้นะเอามาใครจะเล่นก่อนครับเอไหมเอก่อนโอ้โหทุกคนโอ้เสียสละครับเราเป็นคนเสียสละให้เสียสละให้เอก่อนเอเราจะมีสติโดยที่น้องก็ไม่ได้อยากรับด้วยนะฮะมาเอหนูเลือกหมายเลขอะไรครับครับสองก็ได้หมายเลข2กติกาของเรานะน้องเอนะเดี๋ยวพี่จะเปิดภาพปุ๊บเวลาจะเริ่มเดินทันทีหลังจากนั้นให้เราทำการจัดกล่องนี้ให้เป็นรูปนั้นหมายเลข2นะพี่ขออนุญาตดึงออกนะหมายเลข2นะครับมาพร้อมเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นบนหน้าจอด้วยนะครับทุกท่านฮะหมายเลข2นะครับ3 2 1จับเวลาครับมาเลยฮะเอาละครับน้องเอนี่ระหว่างนี้พวกคุณศึกษาได้เลยนะครับว่าเขาเล่นใช้แผนไหนนะ4 2 4 2 2อันเนี้ยไม่ใช่ไม่4 3 3 4 3 3อันนี้แหมไม่มีไม่ได้ลองฟังไม่4 2 2ไม่คง11คนด้วยนะไม่ใช่อะไรใครนะเอออ่ะลองดูนะลองดูนะสีของอันนี้คือสีม่วงเนาะยากอยู่แหละไอ้เอเอได้นะจัดได้เลยนะเอนู้นเอนู้นนู้นเอออันนู้นแหละนั้นเออต่อเอซ้ายขวาขวาเลยเอขวาเลยขวาเขาไม่ได้ใส่ขยันช่วยซะด้วยนะตัวแหมมาคือยากจริงนะจริงเข้ามาใกล้ได้เข้ามาช่วยเพื่อนได้เข้ามาช่วยดูได้เข้ามาช่วยดูอันนี้คือสีม่วงสีม่วงครับไออันนี้หรือเปล่าสีม่วงชาร์มิ่งไปเลยนี่สีม่วงหรือเปล่าอ่ะพี่ช่วยเดี๋ยวถือนี่ให้เออมันก็มีเหมือนกันนะพี่ชายเนี่ยอันนี้ก็เห็นชัดนะเออเออแต่ก็ไม่ได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าเขาเป็นคนจัดนะนี่เอดูนี่เออดีเอาเดี๋ยวผมดูนี่ทำไมนี่เอาละตอนนี้เวลากำลังเดินนะครับผ่านไปแล้ว1นาทีครับอุ้ยเวลาไปแล้ว1นาทีนะครับหนุ่มคอมาร์ทหนุ่มคอมาร์ทนี่อ้าวนี่คอมาร์ทคำดีคำดีคำดีเหรอใช่ไหมคำพิเศษวะจะชวนคุยสิฮะเขากำลังจัดเรื่องคุณไปชวนคุยก็เวลาเขาเดินสิฮะแหมนี่แบบนี้แบบนี้นี่เปล่านี่เปล่านี่ม่วงเปล่าใช่เหรออยู่กลางไหมใช่ไหมพี่ดูชัดพี่ดูชัดนี่นะตั้งไว้ช่วยได้เออตั้งดูเลยตรงไหมอย่างนี้ตรงไหมถ้าคุณได้เป๊ะแล้วนะเอ็มพี่ก็ไม่น่าเวิร์กแล้วนะเอ็มไม่น่าใช่ทำไมตรงมันไม่ใช่อ่ะผมส่งไม่ใช่น่ะกูยากจริงเอาจริงเออได้มั้ยได้มั้ยไม่มีเวลาจับดูตรงขอบด้วยนะอ๋อมันมีขอบรอบๆด้วยเอมีขอบด้วยนะเอมันมีขอบด้วยมันไม่ใช่แค่ถุงคือไอ้9ชิ้นเนี่ยคือมันเป็นรูปนึงใช่ใช่อันนี้น่าจะอยู่ตรงกลางนะผมว่าเนี่ยอันนี้สีม่วงหรือเปล่าอันนี้ตาผมก็เริ่มไม่เห็นสีแล้วเริ่มไม่ชัดแล้วกันถูกมั้ยถูกมั้ยโอเคยากมากจริงๆผมถือให้ดูยากมากนี่มัน3นะมัน3ซ้อน3นะเอ้ยมาแล้วเริ่มเฮ้ยเริ่มเป็นทรงเริ่มเหมือนเดิมเลยตอนนี้มาแล้วเฮ้ยเอาให้เริ่มเป็นทรงทำไมอ่ะเนี่ยนี่มีกล่องนี้ด้วยนะฮะนี่อยู่ขวาล่างอยู่ผ่านไปแล้ว2นาทีครับน้องเอครับนี่น่าอยู่ข้างบนนี่ข้างบนนี่อันนี้แฟนชาว VS ทุกคนครับเอ้าส่งเสียงกรี๊ดเชียร์หน่อยเร็วมาเออใช่มั้ยใช่มั้ยใช่นะใช่ๆคนละอันคนละอันใช่มั้ยใช่มั้ยเออนี่เอาละมาแต่ตอนนี้แถวกลางมาแล้วนะตอนนี้มาแล้วนะนี่อันนี้เชื่อมีขอบด้วยมีผีเสื้อนะคุณนับผีเสื้อให้ครบนะกับด้านเอกับด้านวะนี่ได้ไหมไม่ใช่เนี่ยยากนะเอาจริงไม่ง่ายนะนี่ไม่ขอบนี่ไม่ขอบเออนี่เห็นไหมเอาละเอนี่ขอบนี่จะภาพแบบความที่เขาน่ารักช่วยกันมาแล้วนี่ข้างบนนี้แล้วมาเป็นทรงแล้วนี่เหลือนี่อันนึงกล่องไอตัวซ้ายนี่กล่องครับอันนี้อันเฮ้ยเอาแล้วไม่เป็นทรงแล้วเอ้ยอันนี้ยังไงฮะอันนี้ต้องตบให้เข้าไหมอ๋อมันยังไม่ตรงใกล้แล้วนะฮะตอนนี้ใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะใกล้จะชั่วโมงแล้วนะตอนนี้นะนี่นะ
ยืดเวลาครับยืดเวลานะฮะยืดเวลานะครับจดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราประกาศเวลาทีเดียวจดเวลาไว้ก่อนนะฮะแต่บอกได้เลยว่าก็เกินประมาณ3นาทีได้ประมาณนะใช้ก็ประมาณเอาล่ะเดี๋ยวเราจะทำการต้องรีเซ็ตไหมอันนี้ต้องรีเซ็ตไหมฮะไม่ต้องครับอันนี้อย่างนี้ได้เลยฮะอย่างนี้ได้เลยนะรีเซ็ตรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคุณมาพลิกนิดเดียวคุณได้เลยไงรีเซ็ตก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานรีเซ็ตก่อนนะมาเป็นยังไงน้องเอเมื่อกี้เราสับสนตรงไหนตอนแรกคิดว่ามันจะง่ายแต่จริงๆมันเหมือนแบบมันมี2อันที่คล้ายๆกันโอ้สับสนเรื่องอาจจะแบบขอบซ้ายขอบขวามันมีความเป็นผีเสื้อเหมือนกันอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าผมว่าอีก2ท่านก็ไม่ได้ต่างกับคุณหรอกต่างพอกันอะเราจะจบไลฟ์แบบผมอะอ้าวใครจะเป็นคนต่อมาครับอ่านผมชุบกันชุบกันชุบเฮ้ยไม่ได้เล่นมุกแล้วเมื่อกี้พี่เล่นมุกไปเองแล้วเมื่อกี้ใครคุณออกเมื่อกี้คืออะไรความรักคือยังไงมันไปเองจะกันไกลกับคอร์สผสมกันเลยแบบนี้มันไปเองใช่ไหมล็อกเกอร์เลยเมื่อกี้โอเคโอเคถ้าคุณไปเองนี่มาคุณก่อนเลยไปเลยครับไปเลยครับคุณไปเลยเองไปเองมาคุณก่อนเลยมาขออนุญาตนะฮะมาคุณเลือกหมายเลขอะไรครับเมื่อกี้หมายเลขสองไปแล้วหมายเลขสองไปแล้วหกแล้วกันครับหมายเลขหกหมายเลขหกนะฮะสีฟ้าแน่นอนมูนไลท์เฟรชนี่เก่งชมพูมานี่ฮาเปิดชมพูมาฮาตลกนะอันนี้ตลกพร้อมนะน้องไทยมายืนนิดเลยยืนนิดเลยเดี๋ยวเราจับเวลาพร้อมกัน3 2 1เริ่มครับสีฟ้าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะอ๋อ FX FX เออใช่ป่ะอ๋อเป็น FX โอเคนี่เนี่ยเราผมจากการแบบใช้พี่ไทยอันนี้ป่ะไม่ไม่ครับกำจัดความชื้นจากการที่แบบเรียนรู้มาเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่เรียกว่าหมดจนเรื่องกลิ่นอับไปเลยทีเดียวคุณครับทุกคนไม่ช่วยคุณคุณอย่าทำให้มันพังนะคุณครับคุณครับคุณทำอะไรครับคุณอ่ะเขาต่อกันสามแถวดิเขาบอกว่ากรุงโรมกรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียวพี่ไทยสร้างกี่วันอ่ะจัง30กว่าวันอะไรอ่ะเฮ้ยเอาดียากยากคุณคุณไทยคุณเร็วอยู่นะกำใครทำได้เวลาดีที่สุดได้ไป10คะแนนนะครับนี่เอฟเอสไม่มีถือไม่ถือเฮ้ยคุณต่อจากฐานก่อนก็ได้นะฮะคุณไทยฮะคุณไปต่อยอดก่อนเลยฮะมันไม่เจอพี่ไม่เจอมาแล้วนี่ FX เอกสิทธิ์เฉพาะของไฟลายครับช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นอับใช่เลยครับแล้วก็ไม่เหม็นชื้นฮะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆตัวนี้สุดยอดเลยตัวนี้ผมเฮ้ยมาได้แล้วตัวนี้คุณมาได้แล้วนะใกล้แล้วนะนี่เออไวอยู่นะผ่านไปแล้ว1นาทีครับรูปเลยเอาละครับของไทยเหมือนจะดีนะเมื่อกี้หันมาดูข้างหน้าก็ไม่ได้แค่นี้มันยากจังอ่ะนี่กำจัดกลิ่นอับชื้น FX Tech นะฮะจัดผมพูดจริงว่าเนี่ยเป็นไงคุณเป็นไงเฮ้ยอันนี้ผิดอ่ะอันนี้ผิดผมถูกแล้วไหนผิดผมพูดจริงเนี่ยเนี่ยดูดิต้องพลิกเขาบอกให้พลิกเนี่ยพลิกตัวไหนพลิกอ๋อมีเท่าไหนผิดหรือเปล่าอยู่ตรงนั้นพังมาขอโทษครับพังเล่นคนเดียวเหมือนเล่น4คนตอนนี้ฮะมาต้องใจมาเดี๋ยวนั้นแล้วเมื่อกี้ต่อก็นี่จัดอยู่นี่เมื่อกี้ทำหล่นอ่ะเหมือนเริ่มต้นใหม่ฮะตอนนี้มาช่วยเขาหน่อยไปสงสารแล้วนี่พี่ไทยนี่สวยแล้วได้นี่จัดอันนี้จัดนี่อาจารย์นี่กลิ่นอับอันนี้ยังอยู่ก่อนอันนี้ยังอยู่ก่อนอยู่ไหนอ่ะวีอันไหนมันแพนช่วยได้นะส่งสิงยิ่งชีดเร็วมาอ๋อนี่หน่อยอันนี้อยู่อันที่2เฮ้ยมาแล้วคำพูดเริ่มมาแล้วกินกำเมื่อกี้ถูกเลยฮะอันนี้ยังอยู่อันนี้ถูกแล้วนะเมื่อกี้นี่พี่ไทยอันนี้อยู่อย่างงี้นี่อันนี้อยู่อย่างงี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ปะไม่ต่อไปแนวตั้งมันไม่ต่อไปแนวนอนล่ะคุณต่อแนวตั้งเลยอันนี้อยู่ชั้นบนสุดอันนี้อยู่ชั้น2เอ้ยหล่นอีกแล้วเออคุณวางนอนหนีก็ได้อ่ะคุณนอนดูก็ได้อ่ะไม่ให้คนดูเห็นแล้วนี่ผมเอาผมผ่านกันตอนนี้เออได้อันนี้ฝั่งของนั่นนะนี่เอ้ยมีนะมียอดมาแล้วมาแล้วนี่อันนี้ FF อยู่นี่FX ผมรู้โหเก่งมากเลยครับไทยแลนด์โอ้โหตอนนี้นะช่วยมาแล้วกำอยู่นี่กำไปแล้ว3นาทีครับไม่กำไม่ได้อยู่นี่นี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เสร็จแล้วโอเคตั้งขึ้นฮะล้นตั้งขึ้นโอเคยืนเวลาปมมือฮะยากมากถ้าคุณได้คะแนนมาคุณอย่าลืมให้เพื่อนด้วยนะคุณไม่ได้คะแนนนะดูสองนะโอเคครับเดี๋ยวเราเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ตรงเหร
โอ้ตรงแล้ว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 โอเคครับเราอยู่เวลาเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเวลาทีเดียวพร้อมกันได้ครับต่อมาครับเดี๋ยวให้ทีมงานเซตก่อนผมรอดูเลยคนเนี้ยมาเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเลข2กับเลข6ครับน้องจังครับครับผมอยากได้เลขไหนครับมันมีอ๋อเลข1ครับ1เลข1เลย1ครับ number 1นะโอเค number 1เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารูปเป็นรูปอะไรลองเดาไหมอยากเดาไหมว่าเป็นอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นสี AA ครับสีชมพูอันนี้สีชมพูมาทำหน้าเหมือนเมื่อกี้เลยน้องๆวงบัสเขามีเซนต์กันปะเนี่ยเปิดออกมาเป็นอย่างอื่นอีกแน่เลยดูเอามาดูกันแล้วนะเดี๋ยวพร้อมผมเปิดรูปปุ๊บจับเวลาเลยนะ3 2 1สีชมพูครับโอ้โหชมพูจริงด้วยครับทุกคนใครเก่งแต่เลี้ยงไม่เก่งก็ไม่เอานะจังเออเนี่ยเอลองดูเลยเนี่ยลองดูคนเก่งเราดูก่อนรอดูเลยเฮ้ยเอาตอนคุณทำเขายังช่วยคุณเลยนะเดี๋ยวให้ลองให้เขาลองเชิงก่อนเขาลองเชิงก่อนนี่โอ้สีชมพูอย่างนี้น่าจะยากเหมือนกันนะเนี่ยสีชมพูยากอ่ะไม่ยากหมดเลยพี่ไทยเออเอาสีมาสีนี้นะต้องบอกว่าเป็นสีที่น่ารักแล้วก็เหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบความละมุนความหอมแบบนุ่มละมุนต้องกลิ่นนี้เลยนี่ฮะมาอุ้ยแต่เร็วต่อเร็วอยู่มาแล้วไวมากนะฮะนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อนี่ใช่ๆเฮ้ยผมเร็วอยู่นะคุณผมเร็วอยู่นะมาแล้วคุณมาสองเล่นไปเออเร็วแล้วเร็วจริงแกนกลางคุณมาแล้วเฮ้ยจะชนะป่ะเนี่ยจังไม่หายไปในกล่องนึงป่ะเนี่ยไม่มีเฮ้ยผมว่ากล่องนั้นแน่เลยอ่ะกล่องนั้นแน่เลยคุณใช่ครับพี่ใจต่อซื้อเงินก่อนใช่ป่ะโอ้ไม่มีเหรอไม่ได้เอาไปเหรอคุณต่อซื้อเงินก่อนนี่อุ้ยแต่เร็วมากนะนี่แกนกลางมาแล้วนะไม่ใช่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เนี่ยจังนี่อยู่ตรงนี้เออใช่ใช่ใช่อันนี้ใช่ครับเกือบแล้วเติมเร็วเออเอานี่จะไม่ทันนะเนี่ยผมจับเวลาอยู่นะเก่งจังเลยไทยแลนด์ผมว่าคุณผิดนะเนี่ยคุณผิดอยู่เฮ้ยโอ้โหมาชัดภาพชัดเลยเอ้ยหายไปไหนกล่องนึงหรือเปล่านะหายไปไหนวะนี่คุณมีเวลาโอ้โหหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยอยู่นี่อยู่นี่ไทยแป๊บนึงช้าไม่ต้องรีบผมน่าจะโดนหมั่นไส้อยู่ผ่านไป5ทีแล้วครับตอนนี้ผ่านไป5ทีแล้วครับเอา10ได้ไหมครับนี่เอา10เลยไหมครับนี่เวลากำลังดีได้แล้วพี่ชัยอันเนี้ยแต่เวลายอมรับว่าดีจริงเริ่มพังแล้วเนี่ยอันนี้ยอมรับเลยว่าเวลาดีมากเย่โอเคน้องจังนะฮะเรียบร้อยครับหยุดเวลาครับมาครับถูกไหมถูกไหมขออนุญาตนะไม่เอาแบบนี้ผิดนี่ผมเคยภาพชิดกันหน่อยนะนี่อ่ะตรงไหมตรงเป๊ะครับมาเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันว่าใครทำได้เร็วที่สุดได้10คะแนนถัดมาได้5คะแนนและช้าสุดได้0คะแนนครับเวลาครับวิ่งตอนนี้เวลามาแล้วนะครับประกาศของน้องไทยก่อนเฮ้ยว่าอะไรพี่ตามเวลาตามเวลาคนเล่นดีกว่าน้องเอก่อนนะครับน้องเอทำไม่ได้ทั้งหมดนะฮะ3นาที11วินาทีครับยอดมากถัดมาน้องไทยครับทำไปได้3นาที19วินาทีครับมากกว่าน้องเอนะฮะเป็นไรยังมีน้องจังอ๋อน้องจังอาสาเนี่ยมากกว่าเราเยอะหนึ่งเชิญน้องจังครับทำไปได้1นาที55วินาทีครับเท่ากับว่าน้องจังได้เพิ่มไปอีก10คะแนนน้องเอเพิ่มไป5คะแนนครับน้องไทยไม่ได้คะแนนแบ่งไม่แบ่งนิดนึงแบ่งไหมไม่ยิ้มหากล่องให้คุณเจอนะขอบคุณมากเลยพี่ไทยขนาดนี้5คะแนนไม่ได้แบ่งไปได้เนี่ยเออแต่ว่าเราเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อเกมหน้าเรามีโอกาสเราเกมนี้เป็นเกมตัดสินแล้วสำหรับเกมที่3ครับถ้ากับตอนนี้นะคะแนนรวมนะน้องจังได้ไป15คะแนนถูกไหม15คะแนนครับน้อง AA ได้ไป10คะแนนส่วนน้องไทย5คะแนนโอเคซึ่งเกมนี้พี่ว่าพี่บอกว่า50คะแนนเลยเกมนี้อุ้ยคุณรู้ได้ไงอ่ะเกมนี้เอาเริ่มใหม่หมดเลยเหรอเกมนี้ครับผมพูดได้เลยว่าเนื่องจากว่าคะแนนของเราเนี่ยมันค่อนข้างสูสีมากครับมาตรฐานของคะแนนเราเนี่ยจะประมาณนี้แหละแต่คุณยังมีโอกาสที่จะแซงกับชนะได้นะผมพูดได้เลยกับเกมนี้ครับเกมที่ชื่อว่าซักสะอาดขจัดคราบทุกจุดเย้กติกาของเราครับผมจะมีลูกดอกสีของพวกคุณครับให้คนละ3ดอกหลังจากนั้นครับผมจะมีป้ายที่เป็นผลิตภัณฑ์จากไฟลายทั้ง3กลิ่นนะครับ4ช่องจะมีกลิ่นไฟลายซักผ้าสีชมพู Sweet Floral ก็คือของน้อง AA 4ช่องถัดมาครับสีม่วง Charming Violet ครับจะเป็นของน้องจัง
ะฮะ4ช่องเป็นสีฟ้า Moonlight Fresh จะเป็นของน้องไทยครับและมีอีก4ช่องที่เป็น FX Tech ขจัดกลิ่นอับชื้นครับซึ่งลูกดอกที่คุณถืออยู่เนี่ยเวลาคุณปาไปถ้าไปโดนสีของตัวเองคุณจะได้คะแนนไป3คะแนนครับแต่ถ้าคุณปาไปเข้าจุดของ FX Tech คุณได้5คะแนนครับแต่เกมนี้ฮะถ้าคุณปาไปลงสีของเพื่อนคุณโดนลบ2คะแนนครับเข้าใจกติกาไหมฮะได้ครับเข้าใจกติกานะฮะไม่ปาได้ดีกว่าผมเออปาดีกว่าฮะแต่ถ้าคุณปาออกไปเลยนอกเฟรมนี้ไม่เป็นไรมีป้ายข้างบนไฟไลน์นั้นมีป้ายอ๋อมีป้ายบนด้วย10นั้น10อ่านั้นไม่มีคะแนนไม่มีนะคุณจะไปหาคะแนนเพิ่มสิคุณปาคือถ้าปาไม่เข้าเป้าเลยก็0คะแนนไปผมให้พวกคุณคนละ3ดอกซึ่งเดี๋ยวเราจะวนกันปาปา1ดอกปุ๊บคุณสลับไปยืนต่อแถวหลังคนต่อมาปาต่อยืนแถวหลังคนต่อมาปาต่อเรามีขีดเส้นไว้ให้แล้วได้ครับใครจะเป็นคนปาคนแรกครับผมเปิดให้นี่ผมเสียสละปิดให้ข้างหลังเคลียร์ก่อนเลยเฟรมข้างหลังเนี่ยเคลียร์เลยพี่ข้างหลังที่อยู่หลังบอร์ดเคลียร์ที่ออกก่อนนะฮะว่าคุณแรงเยอะป่ะเนี่ยไม่แม่นอ่ะแต่ว่าดูแรงได้ไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่นด้วยใช่ไหมอ่ะคุณถือไว้เลยนะขออนุญาตนะเดี๋ยวพวกคุณถือลูกดอกของตัวเองไว้เลยอ๋อได้ครับมาเล่งกันขออนุญาตนะครับได้ครับขอบคุณครับนี่จับนะโอเคน้องไทยคอนแทคก็ไม่ได้ใส่ด้วยวันนี้นะฮะได้อยู่นี่เห็นอยู่ครับเห็นอยู่นะผมว่าผมไปยืนนี่ดีกว่าโทษนะฮะไม่กลัวผมไม่ได้กลัวอะไรผมไม่ได้กลัวอะไรคุณก็ปาของคุณได้เลยน้องไทยพร้อมนะโอเคครับมี3คะแนนถ้าคุณเข้าสีตัวเองถ้าเข้า FX ได้5คะแนนแต่เข้าสีเพื่อนลบ2คะแนนคือผมปาบุ๊ดแล้วก็วนใช่ไหมครับไม่ได้ทีเดียวถูกต้องฮะปา1ครั้งก่อนแล้วคุณค่อยมาวนพร้อมดอกแรกครับได้ไป5คะแนนครับมาต่อเลยใคร A ก่อนไหมต่อเลย A ก่อนไหมหรือน้องจังก่อนน้อง A นะโอ้โหสุดยอดนะนี่ขนาดไม่ใส่คอนแทคกันเนี่ยนี่ปิดตาข้างนึงนะเมื่อกี้โอ้ปิดตาข้างด้วยเก่งยิงเลยเชิญฮะเฮ้ยได้5เหมือนกันได้5เหมือนกันได้5เหมือนกันสุดยอดนี่คือปาไปทับเพื่อนได้มั้ยครับหมายถึงว่าได้คุณไปตีของเพื่อนออกได้อ๋อเราจะนับเดียวกันได้เราจะนับบอร์ดสุดท้ายที่ปักอยู่ปายังไงพี่ไทยไม่เป็นเลยอันเนี้ยพี่ก็ฟุกเหมือนกันพี่ฮะที่คุณเคยเล่นเปตองมั้ยฮะที่เขาปาโดนของคนอื่นได้อ่ะนี่เหมือนกันอะไรอันนี้ปาเลยป่ะเต็มที่เลยฮะเฮ้ยโอ้ยอยู่แล้วเกือบยังไม่ปักนะเมื่อกี้ปักพี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งปาดฮะอย่าเพิ่งปาดครับผมปาดผมเดินมาไม่ใช่คุณสุสีผ้าปามานะเฮ้ยเท่ากับคุณได้5คะแนนหมดเลยที่เล่นไปก็ไม่มีค่าเลยนะเมื่อกี้เป้าแรกคือไม่มีความหมายเพราะทุกคนปาเข้าเอฟเอ็กซ์หมดเลยแต่ดอกต่อไปมีผลแน่นอนเชิญครับเราเพิ่มความยากหน่อยไหมเอางี้ดีกว่ายังไงเฮ้ยยังไงตาข้างนึงหรือ2ข้างหรือคุณยืนเส้นนี้ไหมล่ะเอาไหมเอาไม่งั้นมันก็ง่ายไปไงหรือคุณยืนหน้าสตูดิโอเลยไหมล่ะเส้นนี้อ๋อทางนี้เขาบอกว่าเดินเข้ามานิดนึงครับไม่เห็นในกล้องไม่เห็นงั้นเอานี้อันนี้อ๋อเขาบอกไม่เห็นในกล้องไม่เห็นในกล้องไม่เห็นตรงนี้มีจุดนี้เวทีได้ไหมฮะได้ไหมขึ้นได้นิดนึงที่เดิมแหละที่เดิมให้ก่อนที่เดิมเอาที่เดิมครับคุณเก้งๆปลาแบบไม่เก่งหน่อยก็ได้โอเคเฮ้ยยังกูตกใจหมดเลยพี่ข้างหลังสะดุ้งเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ข้างหลังสะดุ้งเลยผมว่าเอาอะไรก็ได้เลยทุกคนนะโอเคประมาณนี้อ่ะไปเชิญครับเอาของเวทีกันอุ้ยอุ้ยโหดมากเมื่อกี้บอกของ AA แล้วกันคุณน้องจังแทนแต่คุณปาเข้าไปที่ FX ครับได้ไป5คะแนนครับมาเชิญต่อเลยฮะปาเข้าสีตัวเองมากก็ได้นะปาเข้าสีตัวเองก็ได้นะวิ่งผมได้คะแนนป่ะเนี่ยไม่ได้แล้วก็เลยคุณไม่ได้ไงติดลบจริงว่าคุณจะเอาคะแนนเข้าไปอีกเหรอสีฟ้าไงอ๋ออ่ะโดนนะฮะหักไป3คะแนนแล้วนะครับปาเข้าสีตัวเองปาเข้าสีตัวเองสีม่วงกลางที่ดีด่างที่ดีสีม่วงไม่เข้าสุดยอดสีชมพูปาเข้าสีเพื่อนนะฮะโอเคโดนหักลบแล้วนะฮะ3คะแนนนะ3คะแนนนะพี่ผมชิวๆแล้วนี่น้องไทยตอนนี้คะแนนคุณอีกแค่2คะแนนคุณตามเพื่อนทันแล้วนะผมเอาแซงเลยผมไม่ตามแล้วคุณเอาแซงเลยเหรอสุดยอดจริงๆอ่ะจริงๆดูเลยข้างบนไฟอะไรฮึบไอ้สีใครอ่ะผมปาสีใครอ่ะ1ไม่สีฟ้าไม่คุณเข้าสีเพื่อนคุณเข้าสีเพื่อนฮัลโหลแซงคอนแทคด้วยยังฮัลโหลเท่ากับว่าคุณปาเข้าสีม่วงนะฮะคุณไทยคะแนนแซงอยู่ดีนะฮะตอนนี้ตามแล้วนะฮะมาน้องเอครับเชิญครับเอโอ้ยสีเพื่อนเหมือนกันสีเพื่อนเหมือนกันนี่สีเพื่อนเหมือนกันเอาสี
ไอ้ของผมเอาอันนั้นด้วยแล้วกันไหนๆคุณสีแล้วอันเดียวสีม่วงเหมือนกันเออคุณจะพูดแล้วไม่โดนม่วงล่างได้มั้ยคุณม่วงล่างได้มั้ยม่วงล่างม่วงล่างยากเลยเทพอยู่แล้วคุณป๋าได้อยู่แล้วม่วงล่างม่วงล่างเอ้ยอุ้ยเอ้าเอาจะเอาม่วงล่างไม่ใช่เหรอได้5ได้5ได้5ครับอ่ะตอนนี้เท่ากับหมดแล้วนะทุกคนหมดแล้วนะหมดแล้วครับทีมงานฮะเดี๋ยวทำการรวบรวมคะแนนตอนนี้นะฮะทีมงานดูคะแนนให้ซึ่งต้องบอกว่าคะแนนตอนนี้แค่เฉพาะของเกมนี้ก่อนนะเชิญครับขึ้นหน้าอีกนิดน้อยแค่เฉพาะของเกมนี้ก่อนนะครับน้อง AA ทำไปได้1คะแนนครับเย้เก่งมากเนี่ยคุณโอเก่งเงี้ยเนี่ยคุณโอเก่งกันได้1คะแนนนะฮะเดี๋ยวดูฮะน้องไทยครับทำไปได้8คะแนนครับคงถือว่าสวยอยู่น้องจังครับทำไปได้8คะแนนทำกันอยู่ตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราทำการรวบรวมคะแนนก่อนรวมคะแนนก่อนนะฮะว่าแต่ละท่านเนี่ยรวมคะแนนออกมาจากเกมที่แล้วเหลือเท่าไหร่ครับซึ่งต้องบอกว่านะครับว่าลูกดอกของแต่ละดอกที่ปามาเนี่ยมีความหมายมากๆเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์ให้ครับอุ้ยให้คุณเอาไปปาเล่นที่บ้านไม่ใช่ฮะเดี๋ยวเรารวบรวมคะแนนให้คุณก่อนนะฮะว่าแต่ละท่านเท่าไหร่ครับตอนนี้อ่ะน้อง AA ทำได้11คะแนนครับตอนนี้น้องไทยคะแนนรวมออกมาเป็น13คะแนนครับและนำโด่งมาเลยครับน้องจัง23คะแนนครับชูมือไว้เลยเรามาแรงมาแรงมากกว่านี้บอกก่อนนะฮะเรามีเซอร์ไพรส์ครับลูกดอกที่คุณปามาทั้งหมดผมจะมีป้ายที่เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับแต่ละสีครับคนที่ปาลงป้ายของตัวเองที่มีคำว่าสะอาดหอมคราบไม่ย้อนกลับจะได้รับโบนัสพอยต์เป็น20คะแนนเพิ่มเข้าไปครับเฮ้ยเราอยู่ข้างหลังแล้วครับถูกต้องฮะอยู่ตรงนี้แหละอยู่นี่แหละเดี๋ยวผมไม่ดูคนที่ปาเข้าสีตัวเองแล้วมีคำว่าสะอาดหอมคราบไม่ย้อนกลับเพิ่ม20คะแนนส่วนคนที่ปาไปลงสีของเพื่อนที่มีคำว่าสะอาดหอมคราบไม่ย้อนกลับเยอะกว่าเดิมลบ20คะแนนครับอุ้ยจังปาโดนคนอื่นปะเรียบร้อยเหมือนจะปาโดนนะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะคนที่ปาโดนของเพื่อนเนี่ยมีลุ้นเลยผมบอกเลยมีลุ้นมากมาที่สีแรกก่อนสีฟ้าของน้องไทยสีอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะขออนุญาตนะแกะเลยนะนี่นะครับนี่ฮะสะอาดหอมคราบไม่ย้อนกลับไม่มีใครปาโดนถ้ากับน้องไทยก็ไม่ได้โบนัสแล้วก็ไม่มีใครโดนลบโอเคนะฮะสีต่อมาครับสีม่วงสีม่วงไงฮะของผมครับน้องจังนะฮะของผมเล็งอันนั้นนะตอนแรกอ่ะคุณเล็งนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไม่โดนนี่ครับน้องจังครับสะอาดหอมคราบไม่ย้อนกลับไม่มีคะแนนเหมือนกันแต่สีชมพูครับสีชมพูครับใครปาโดนสีชมพูของเพื่อนฮะจังวะน้องจังเหรอฮะอาตายแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้ตายสิน้องจังฮะไม่มีหรอกผมว่ามันไม่มีครับอันเนี้ยคุณว่าไม่มีใช่มั้ยฮะมีเต็มๆเลยฮะสะอาดหอมคราบไม่ย้อนกลับน้องจังโดนลบ20คะแนนครับใจเย็นใจเย็นครับทุกคนยังเหลือของคนอื่นอยู่ครับยังเหลือของคนอื่นแต่ยังเหลือไม่มีแล้วฮะเอาหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับตอนนี้หมดแล้วเท่ากับว่าคะแนนสะสมเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะพี่ผมชนะจริงเหรอดีเท่ากับว่าน้องจังทำได้3คะแนนน้อง AA ทำได้11คะแนนและน้องไทยทำได้13คะแนนเอาจริงเขินแล้วนะเขินมากแต่ว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อีกไหมครับอันนี้และเราก็มีอีกไหมมีอีกไหมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อันนี้ดีพีเข้ามาแล้วพี่มาไม่มีแล้วครับจบแล้วเซอร์ไพรส์หมดแล้วนะฮะเท่ากับว่ามาเดี๋ยวเขายืนตรงกลางนี่กับพวกผมหน่อยมาเลยครับอย่างที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าเกมนี้ถ้าคุณชนะคุณก็จะได้รับรางวัลไปส่วนผู้แพ้ครับก็ได้รับรางวัลเหมือนกันครับทุกคนจะไม่ได้นะฮะกติกาผมไม่มีอย่างนั้นนะฮะคุณโดนลงโทษนะครับแต่ไม่เป็นไรก่อนอื่นเลยแล้วกันเราขออนุญาตนะครับที่ให้กับผู้ชนะก่อนเลยเป็นกิฟต์เซตจากทางไฟล์ไลน์ให้กับน้องไทยไปเลยขออนุญาตนะครับยืนเฉยชนะได้งงเลยนี่นี่ฮะน้องไทยขออนุญาตนะขออนุญาตมอบเลยนะขออนุญาตมอบนะสุดยอดสวยงามเดี๋ยวแบ่งกันคนละสีเฮ้ยเป็นไงพวกคุณเห็นเขาได้ของรางวัลเขาชนะแล้วคุณรู้สึกไงบ้างแม่ยืมเลยนะแม่ยืมแม่ยืมเออแม่ยืมด้วยเดี๋ยวผมยืมข้างหลังไม่ได้ขโมยอะไรเออนี่เห็นไหมว่าแบบเขาได้แล้วเราแบบเรามีอยู่แล้วเนาะเรามีที่บ้านอยู่แล้วครับผมใช้ทุกวันครับอันนี้โอ้โห
ี่แต่เสียงคุณดูเศร้านะระดับคุณบอกคุณมีทุกวันเสียงคุณดูเศร้านะ3คะแนนเออ3คะแนนเองอ่ะน้องเอเอล่ะเป็นไงบ้างก็เศร้าเหมือนกันครับไปได้มันหอมเกินอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้มันเศร้ามากคุณอยากได้ใช่ไหมอยากได้มากคุณไทยคุณทำไรอ่ะอุ้ยคุณแบ่งเหรอไม่ผมหยิบให้กล้องเห็นเฉยไร้กาดจริงๆนะคนนี้นะอ้าวไม่เป็นไรคุณไม่ต้องเศร้าไปเพราะว่าไฟลายอย่างที่คุณว่าแหละหอมและควรค่าต่อการมีติดบ้านไว้มากๆครับมอบให้กับทั้งสองท่านอีกคนละหนึ่งกิฟต์เซ็ตไปเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวมารับกันทีเดียวนะเอาล่ะแต่อย่างที่เราตามกติกาสำหรับคนที่แพ้วันนี้คุณต้องโดนลงโทษครับดังนั้นขออนุญาตให้น้องอ่ะเดี๋ยวยืนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูบทลงโทษกันว่าคุณต้องทำอะไรได้ครับน้องจังคุณคิดว่าบทลงโทษของไฟลายเนี่ยเขาจะโหดร้ายกับคุณไหมอ๋อผมเห็นแล้วครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเอาหัวจุ่มน้ำครับอ๋อไม่ใช่ดิหัวจุ่มน้ำเลยเหรอฮะซักผ้าครับซักผ้าซักผ้าโอ้นี่ตามคอนเซ็ปต์ของไฟลายเขาต้องซักผ้าอยู่แล้วดังนั้นจะด้วยน้องแล้วหนูซักเก่งด้วยนะได้ครับผมมาเชิญเลยสบายสบายฮะอันนี้ยืนตรงนี้เลยคุณไม่ต้องซักให้สีตัวเองคนนี้ฮะคุณโดนทั้งสองท่านซักให้กับสีของเขาฮะอ๋อซักให้กับสีของเขาสีชมพูของน้องเอแล้วก็สีฟ้าของน้องไทยครับซักให้กับผู้ชนะนั่นเองมาคุณเนี่ยมีสกิลการซักผ้าอยู่แล้วระหว่างนี้คุณลองซ้อมเป็นฟิลแบบว่าเหมือนเราซักผ้าอยู่บ้านแล้วก็อธิบายวิธีการซักผ้าหน่อยได้ไหมคือผมเนี่ยเวลาผมซักผ้านะครับผมไม่เคยซักต่อหน้าคนดูเยอะขนาดนี้มาก่อน ผมขอบอกไว้ก่อนฮะผมไม่ได้ซักในห้องน้ำแบบอยู่ตัวคนเดียวฟังเพลงชิวๆนะฮะแต่วันนี้ก็หน้าสาธารณชนเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ครับเผื่อทุกคนจะจ้างผมไปไลฟ์ซักผ้าได้นะ อันนี้ เอาสิมีขนาดเป็นแพ้แต่ขายของได้สุดยอดมากพร้อมครับพร้อมนะเรามีเวลาให้คุณเต็มที่เลยชั่วโมงหนึ่งเอาให้เต็มที่โอ้โหได้พร้อมนะครับ3 2 1เชิญเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นผมจะเทใส่ตรงนี้ก่อนนี่ปั๊บอ๋อต้องเทใส่นิดนึงสมมุติมันมีคราบปุ๊บปั๊บแล้วก็ไปจุ่มน้ำเทน้ำยาซักผ้าไฟลายใส่ผ้านะครับเสื้อผมโอ้โหขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวมันจะเลอะเนี่ยคุณไม่แบบไม่แต่สติ๊กการทาถ้ามันเลอะมันก็จะหอมไงพี่ไทยที่มันเป็นแผ่นวางไปแล้วโอเคปุ๊บพอเราใส่อย่างงี้เรียบร้อยใช่มั้ยครับแล้วก็อ่ะพี่มาครับมันมาขยี้โอ้ยขอโทษครับพี่ได้ไม่ตั้งใจฮะเมื่อกี้สภาพเป็นเรื่องปกติต้องเลิกเลิกอยู่แล้วนี่เบาเป็นไงฮะกลิ่นเป็นไงฮะให้ดมให้ดมครับให้ดมอุ้ยตรงนี้ก็ได้กลิ่นพี่นะอันนี้คือกลิ่นแบบอันนี้ก็สีอะไรนี่อะไรนี่ดอกกุหลาบบาคาเรียอะไรเนี่ยกลิ่นคุณคุณเลยดอกกุหลาบบาคาเรียอะไรเนี่ยสุดยอดสวีทฟลอรัลนี่ให้ความหอมเลยปึ๊บเสร็จปุ๊บเราก็สมมติเราอันนี้สะอาดเรียบร้อยแล้วใช้นิดเดียวก็สะอาดแล้วสะอาดแล้วสะอาดเลยไม่ต้องสมมติสะอาดแล้วไงเมื่อกี้สะอาดแล้วเออสะอาดเลยสะอาดเลยครับนี่แล้วไปจุ่มน้ำอันนี้สะอาดเสร็จปุ๊บพอแล้วก็เอาไปล้างน้ำเปล่าอีกทีนึงใช่ไหมโอ้เป็นไงฮะน้องเอภาพนี้คุ้นเคยไหมฮะอ๋อไม่คุ้นเคยนะปกติซักเครื่องปกติซักมีเครื่องซักผ้าแถวนี้ไหมฮะเอามาให้น้องผมด้วยข้างหลังไงข้างหลังคุณเป็นคนซักผ้าให้กับน้องเอแล้วนะโอ้โหคุณเป็นน้องเขาอีกนะใช่เหรอน้องเขาอะไรอ่ะไม่ลืมเลยเมื่อกี้น้องหอมยังอ่ะลองให้เจ้าของผ้าเขาดมซิว่าเป็นไงอืมหอมนี่สีผมด้วยครับคุณอย่าครับสีผมด้วยคุณอย่าเลอะเลยสีฟ้าแล้วฮะนี่แคปเลยนะคนนี้เดี๋ยวดมก่อนอ๋อยังไม่หอมอันนี้เฮ้ยหอมเลยโอ้โหยังอ๋อหอมแล้วใส่อีกเหรอใส่อีกชอบปกติเขาใส่นิดเดียวก็พอแล้วคือมันไม่ต้องใช้เยอะพี่ไทยผมแปลกคนผมชอบเยอะคือมันใช้นิดเดียวมันสะอาดหมดขจัดคราบหมดเลยซักตะกร้าหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมคุณซักเยอะเลยน้องไทยชอบกลิ่นอ๋อชอบกลิ่นไม่ฉุนครับแต่ว่าหอมแบบอบอวลยาวนานนี่ด้วยนวัตกรรมนะฮะของพี่ได้สนใจซักผ้ากับผมไหมเอาอันนี้ให้นี่เออให้ผมเหรอใช่คุณมาซักด้วยงั้นสองคนช่วยน้องซักหน่อยเอด้วยเอด้วยอ่ะซักอีกรอบนึงซักอีกรอบคุณสองคนช่วยซักหน่อยมาวันนี้เดี๋ยวแม่จะมาสอนลูกซักผ้าเองเออดีแม่เหรอมีประสบการณ์การซักผ้าที่ต้องบอกว่าเก่งนะทั้งสามคนนี่สนุกสนานกับการซักผ้าไปเลยอย่าลืมนะเอออันนั้นก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะแล้วคุณจะล้างน้ำเปล่าที่ไหนครับเนี่ยคุณเทลงไปสองตะกร้าจะได้ไหมคุณจะไปล้างน้ำเปล่าที่ไหนอ่ะอย่าลืมนะภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามนะทุกท่านครับอย่าลืมเล่นแฮชแท็กไฟลายเอ็กซ์พัทนะครับแล้วก็แฮชแท็กไฟลายสะอาดชัดบัสชูดครับนี่ฝากด้วย2แฮชแท็กนี้นะครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนหรอกผมบอกเลยไม่เคยเห็นเหมือนกันครับภาพนี้การไลฟ์นะฮะผู้พิทัยแม่ไม่เคยเห็นภาพนี้เนี่ยแต่แม่น่าเห็นแล้วดูไลฟ์อยู่ผมว่าแม่ผมก็น่าจะดูไลฟ์อยู่ครับเออนะฮะเอาล่ะเอาล่ะนี่แล้วจุ่มน้ำมันไหนพี่เอาล่ะไปต่อไงเนี่ยทำไงอ่ะเนี่ยฟองฟอดเลยจุ่มน้ำนะฮะไม่เป็นไร
หยิบขึ้นมาคุณแค่ได้กลิ่นได้ความรู้สึกก็แฮปปี้แล้วนี่โอ้โหสุดยอดนี่ครับทั้งผู้ที่เฮ้ยสวยงามมากโชว์อันนี้ลองถือเป็นสีของตัวเองสิฮะอันไหนต้องถือเป็นสีของตัวเองนะฮะถือเป็นสีถือเป็นสือหรือสือแล้วถือเป็นสือสือว่าผลคำมาผลคำนี่นี่สวยงามมากครับอ้าวปรบมือสุดยอดมากระหว่างนี้นะเดี๋ยวเราจะค่อยเอาน้ำเปล่ามาให้คุณได้ล้างมือกันนะโอเคนะแต่ถามก่อนเป็นยังไงบ้างความรู้สึกวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมไลฟ์กับทางไฟไลน์รวมถึงต้องพูดถึงไฟไลน์ด้วยวันนี้เจอเลยครับจังไปคุณทายไปก่อนเลยเป็นผู้แพ้คุณต้องพูดก่อนไม่ผู้ชนะรอบที่แล้วผู้แพ้เป็นคนทำอันนี้ผู้ชนะเริ่มก่อนบ้างครับผมก็จริงๆก็สนุกมากวันนี้ได้มาเล่นเกมแล้วก็ได้มาซักผ้าโชว์ทุกคนจริงๆก็เขินอยู่เหมือนกันชนะได้ไงยังงงอยู่เหมือนกันเออแต่ก็ต้องแน่ละต้องสีเราแหละเราฝากสีเราหน่อยก็ได้ฝากสีฟ้าแล้วกันนะเออฝากสีฟ้าฝากสีฟ้าคือกลิ่นสีฟ้าต้องบอกเลยว่าหอมมากกลิ่นนี้นะครับกลิ่นสีฟ้ามูนไลท์เฟรชอ๋อมูนไลท์เฟรชหอมมากหอมมากพี่ใหญ่หอมมากเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้เลยเฮ้ยจะพูดชื่อดอกตะกี้แมงโนเลียแมงโนเลียใช่เออต้องให้ความรู้สึกเหมือนว่าสาวๆที่ชอบความร่าเริงสดใสต้องสีฟ้าเลยครับครับมาน้องเอล่ะฝากสีของตัวเองหน่อยก็สีsweet floral นะครับก็กลิ่นเหมือนอะไรนะดอกไม้บัลแกเรียบัลแกเรียดอกกุหลาบบัลแกเรียหอมมากเหมาะกับแบบผู้หญิงที่แบบหวานๆนะครับถ้าอยากกลิ่นหวานๆก็ลองใช้ดูครับนี่ครับซึ่งกลิ่นตอนนี้ที่เราได้กลิ่นกันนี่ก็คือกลิ่นของนี่เลยนะสีชมพูเลยนะหอมมากมาน้องจังครับครับผมของผมก็เป็นอันสุดท้ายครับเป็นสีกลิ่น charming violet ครับเป็นกลิ่นที่มีความลึกลับแล้วก็อ๋อไม่ใช่กลิ่นนี้นี่นะคือเป็นกลิ่นที่มีความลึกลับครับเหมาะกับคนที่ชอบกลิ่นสไตล์ลาเวนเดอร์ฮะโอ้โหสุดยอดใช่ครับเพราะว่าผมชอบดมกลิ่นนี้มากใครชอบก็ใช้กันด้วยนะครับนี่และแน่นอนนะครับอย่างที่เราทราบดีนะว่าคุณสมบัติของไฟไลน์เนี่ยนะครับก็ทำให้เรานะฮะเรียกว่าทำความสะอาดได้ลึกถึงเส้นใยผ้าและยังคงถนอมเส้นผ้าด้วยนะครับและที่สำคัญครับมีนวัตกรรม Happy Scentech ครับที่ทำให้พวกเรานะได้กลิ่นความหอมแบบต่อเนื่องยาวนานและไม่เหม็นฉุนครับและอีกหนึ่งนวัตกรรมครับ FX Tech ตัวนี้ครับก็จะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางไฟไลน์ครับให้ความหอมที่ไม่เหม็นกลิ่นอับชื้นด้วยนะครับทั้ง3คุณสมบัตินี้ใครที่ยังไม่เคยลองใช้ไฟไลน์ขอแนะนำให้ลองใช้เลยครับแล้วเรียนน้องๆฮะฝากผลงานหน่อยหลังจากซักผ้าเสร็จแล้วฝากผลงานให้กับทุกท่านได้ดูหน่อยชาวบีเอสทุกคนเขาก็รอได้ครับก็ฝากบัสไปครับพี่เอชายนะครับผมตอนนี้มีซิงเกิลที่3เพิ่งปล่อยไปสักพักแล้วก็คือเพลงแค่ไหนแค่นั้นโนแมดบอสใช่ไหมจังใช่ๆพี่ไทยของบัสฟ้านะครับผมซึ่งบอกเลยว่าบัสเซเว่นเนี่ยก็กำลังจะอยู่ในกระบวนการที่ใกล้แล้วเพราะว่าเดือนหน้าวันที่5ก็จะปล่อยเพลงออกไปเป็นซิงเกิลที่4ใช่ครับในเอขายบัสเซเว่นหน่อยดิบัสเซเว่นก็เพลงดีครับลองฟังดูเฮ้ยแต่ไม่มียังไม่ได้ฟังไงอ้าวไปอีฟังแล้วไงก็โอเคใช่ก็ดีครับตอนออกลองฟังดูต้องลองฟังกันนะครับผมเอาละครับขอเสียงปรบมือกับน้องจังน้องเอเอและน้องไทยสุดยอดนะฮะฝากสุดท้ายนี้ครับไฟล์ไลน์ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสู่ถนอมผ้าแฮปปี้เนสซักสะอาดหอมสดชื่นไม่ฉุนครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ